ที่40วงเล็บ1เดี๋ยวฉันขอเสนอญัตติให้สภาแห่งนี้ปรึกษาเป็นเรื่องด่วนกรณีที่มีผู้ร้องเรียนพฤติกรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ได้กล่าววาจาในที่สาธารณะดังที่สาธารณชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางแล้วนั้นขออนุญาตขออนุญาตครับครับขออนุญาตครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตในกรณีที่สมาชิกเสนอญัตติด้วยวาจาขอให้ปรึกษาเป็นเรื่องด่วนตามข้อบังคับ40วงเล็บ1นะครับในข้อบังคับ35ซึ่งเป็นหลักการทั่วไปของการเสนอญัตติได้กำหนดไว้ว่าญัตติทั้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานวุฒิสภาโดยมีสมาชิกวุฒิสภารับรองไม่น้อยกว่า5คนและถึงแม้ข้อบังคับในข้อ40จะกำหนดว่าญัตติบางเรื่องไม่ต้องเสนอล่วงหน้าหรือเป็นหนังสือเช่นญัตติขอให้ปรึกษาเป็นเรื่องด่วนเป็นต้นก็ตามแต่การประชุมวุฒิสภานั้นประธานวุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมวุฒิสภาดังนั้นการเสนอญัตติทุกเรื่องไม่ว่าข้อบังคับจะกำหนดให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานวุฒิสภาหรือไม่ก็ตามญัตติหรือเรื่องนั้นประธานวุฒิสภาจะต้องได้รับทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นๆและได้พิจารณาแล้วว่าสามารถเสนอให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาได้ผู้เสนอญัตติจึงจะเสนอญัตติดังกล่าวได้ครับครับขออนุญาตท่านอาจารย์ก็เดี๋ยวฉันกำลังจะเรียนท่านประธานอยู่แล้วก็กำลังจะขออนุญาตจากท่านประธานท่านยังไม่ได้ทราบเลยว่าเดี๋ยวฉันจะนำเสนอเรื่องอะไรตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวฉันจะเสนอเป็นญัตติด่วนที่สามารถที่จะขอผู้รับรองซึ่งเมื่อดิฉันกล่าวถึงหลักการและเหตุผลเสร็จดิฉันก็จะขอผู้รับรองซึ่งท่านประธานยังไม่ได้ฟังดิฉันเลยนะคะท่านทราบได้อย่างไรคะว่าดิฉันจะเสนอญัตติอะไรแล้วท่านจึงไม่อนุญาตอะค่ะดิฉันคิดว่าตรงนี้ท่านควรฟังให้จบก่อนแล้วก็ขอผู้รับรองขออนุญาตนำเรียนท่านอาจารย์นันทนาครับท่านกรุณาทำหนังสือกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาก่อนนะครับกับก่อนที่จะหารือในที่ประชุมแห่งนี้นะครับดิฉันเสนอเป็นญัตติด่วนด้วยวาจาไงคะซึ่งดิฉันขอเสนอในที่ประชุมตรงนี้เลยเป็นญัตติด่วนด้วยวาจาแล้วก็ดิฉันมีผู้รับรองค่ะท่านจะอนุญาตให้ดิฉันอธิบายหลักการและเหตุผลเพื่อขอผู้รับรองแล้วท่านจึงจะบอกว่าท่านไม่อนุญาตอันนั้นจะเป็นขั้นตอนต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันขอนำเสนอหลักการและเหตุผลและขอผู้รับรองต่อไปนะคะซึ่งในเรื่องของการกระทำดังกล่าวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นอาจจะเข้าข่ายการละเมิดจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและผู้ตรวจเงินแผ่นดินหมวด2ขออนุญาตท่านอาจารย์ขออนุญาตเสนอเป็นหนังสือก่อนนะครับแล้วค่อยมาหารือในยติต่อไปนะครับให้ท่านประธานได้พิจารณาก่อนนะครับในเรื่องที่อาจารย์เสนอนะครับค่ะดิฉันไม่ได้เสนอครับครับผมไม่อนุญาตนะครับครับครับผมไม่อนุญาตครับขออนุญาตขอกราบเรียนด้วยความเคารพครับครับขอให้ทำหนังสือเป็นก่อนนะครับขอให้ท่านทำหนังสือกราบเรียนท่านประธานให้ท่านประธานได้วินิจฉัยก่อนนะครับกราบเรียนเป็นหนังสือขออนุญาตเป็นหนังสือก่อนล่วงหน้านะครับไม่อนุญาตครับท่านยังฟังไม่จบเลยนะคะตอนนี้มีเข้าใจครับครับถ่ายทอดสดอยู่ครับเข้าใจครับก็ขอให้เป็นขั้นตอนนะครับอนุญาตแล้วตรงคือไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับเป็นญัตติด่วนนะครับตะกี้ท่านสมาชิกท่านหนึ่งก็อภิปรายมาเป็นญัตติด่วนนะครับที่ท่านนำเรียนหนังสือมานะครับแต่ท่านก็นำเรียนเป็นหนังสือมานะครับที่กลับเดี๋ยวเสนอเป็นญัตติด่วนด้วยวาจาค่ะซึ่งในข้อบังคับการประชุมข้อที่40วงเล็บ1อนุญาตให้ทำได้โดยที่มีผู้รับรองซึ่งเดี๋ยวยังไม่ได้กล่าวหลักการและเหตุผลขอญัตตินี้เลยแล้วก็ยังไม่ได้ขอผู้รับรองเลย
ท่านก็ปฏิเสธแล้วอันนี้ท่านตัดบทไปหรือเปล่าคะขออนุญาตครับก็เป็นไปตามข้อบังคับนะครับเป็นไปตามข้อบังคับครับใช้ข้อบังคับข้อที่40วงเล็บ1ไงฮะเป็นยัตคือต้องขอวินิจฉัยก่อนนะครับเนื่องจากไม่ได้บรรจุไว้ในวาระนะครับอาจารย์ครับขอเชิญครับเชิญท่านผู้ประท้วงครับเชิญครับเชิญครับท่านผู้ประท้วงเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสิทธิกรทงยศนะครับสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข6หมายเลข166นะครับผมขอประท้วงท่านประธานนะครับเรื่องวินิจฉัยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เรายังไม่มีประจุในยติของเราวาระของเรานะครับอันนั้นท่านประธานนะครับต้องควบคุมการประชุมนะครับเพราะว่าเรายังมีอีกหลายเรื่องที่เราที่จะมาคุยในวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านประธานไม่เด็ดขาดนี่ผมว่าเคสต่อไปคงประชุมลำบากนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับผมขออนุญาตนะครับดำเนินการประชุมต่อนะครับท่านประธานควรจะให้เรียนกล่าวหลักการและเหตุผลจนเสร็จสิ้นกระบวนการขออนุญาตครับขอนำเรียนเป็นหนังสือนะครับยังไงก็ผมจะได้ดำเนินการประชุมกันต่อนะครับครับเข้าสู่วาระต่อไปผมไม่อนุญาตครับครับไม่อนุญาตครับครับครับต่อนะครับด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่4วันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคม2564